าเนี่ยทางกายทางกายในที่นั้นก็คือการฝึกอย่างพระก็ฝึกทุดงนั่นแหละเมื่อจะเจริญภาวนาทางกายแล้วสมบูรณ์ด้วยดีเป็นต้นเหล่านี้แล้วด้วยการกินน้อยนอนน้อยแล้วเมื่อไม่มีเจตสิกวิริยะที่ก็จิตเหล่านี้ก็เข้มแข็งนะเข้ากรรมนัสการในกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าหากว่าถ้าไม่มีภาวนาวิริยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือยกจิตประคองจิตให้สามารถอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นเป้าหมายที่เราท่านทั้งหลายมาเจริญกันในวันนี้ก็คือทําภาวนาวิริยะนั้นเกิดวิริยะให้เกิดขึ้นทีนี้ในกิจการงานทั้งหมดเนี่ยผู้ที่เก่งก็คือผู้ที่ทํางานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถ้างานชนะนะถ้าทํางานนั้นได้อย่างชนะอย่างได้อย่างต่อเนื่องเมื่อประกอบความเพียรแล้วเนี่ยถ้าหากคนที่มีความเพียรที่ไม่ดีจริงทํางานก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในที่สุดจริงก็ย่อมจะเกิดความเกียจคร้านในงานนั้นทีนี้ในด้านของภาวนาวิริยะเนี่ยที่เจริญขึ้นเป็นไปตามลําดับจากการเจริญอานาปานะเป็นติเป็นต้นเนี่ยวิริยะโดยเฉพาะโพธิปักขิยธรรมเนี่ยสงบจิตที่หดหู่ได้สงบจิตที่ท้อถอยได้จากอารมณ์กรรมฐานเป็นต้นเหล่านี้ให้สังเกตว่าคนที่ไม่มีภาวนาวิริยะเนี่ยเวลามาเจริญกรรมฐานจะง่วงเพราะตัวภาวนาวิริยะเนี่ยจะออกจากโกสัจฉะอกุศลโกสัจฉะอกุศลคือความเกียจค้านนั่งที่ไหนสับประงกตรงนั้นแหละซึมหงอยเสื่องซึมอยู่นั่นแหละอันนี้แต่ถ้าใครกระตุ้นให้ภาวนาวิริยะเกิดขึ้นไม่ง่วงจิตก็จดจ่อแล้วก็ยิ่งเจออุปสรรคยิ่งดีไม่ท้อบากบั่นต่อสู้ไม่ถอยเพียรพยายามเอาจนได้ไม่ยอมลุกไม่ยอมลุกชั่วโมงก็แล้วสองชั่วโมงก็แล้วเพียรเอาจนได้เพียรประคองจิตให้ได้เอองี้อย่างนี้ยิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคยิ่งดีเออคนที่มีภาวนาวิริยะนะครับยิ่งชอบเป็นแบบนี้ไหมเป็นไหมเจอปัญหาเจออุปสรรคยิ่งชอบโดยเฉพาะนั่งนั่งไปก็เดี๋ยวความง่วงก็มาเดี๋ยวความง่วงก็มานี่ไม่ใช่ง่วงก็ปล่อยแต่ตั้งหลักตัวเองใหม่ตั้งหลักตัวเองใหม่กระตุ้นความเพียรออกจากความหลับไหลใช่ไหมเริ่มต้นก็คืออรหัตธาตุเพียรเริ่มต้นนะเขาก็ปรักรรมธาตุไม่ใช่นิกรรมธาตุเพียรออกจากความง่วงเหงาเหานอนเพียรออกจากความเกียจค้านแล้วก็ก้าวขึ้นสู่พระกรรมฐานเพียรก็สู่ความเจริญสมาธิตั้งมั่นติดต่อไปได้จริงๆด้วยนี่ไม่ใช่ว่านั่งที่ไหนเผลอปล่อยความง่วงมาเล่นงานตลอดเล่นงานตลอดบางทีก็คนที่ความเพียรหย่อนก็นั่งไปได้สักหน่อยก็ดูนาฬิกาดูนาฬิกาเมื่อไรจะหมดเวลาสักทีเมื่อไรจะหมดเวลาสักทีนี่ความอย่างนี้เป็นปกติวิริยะเป็นปกติวิริยะงั้นภาวนาวิริยะเกี่ยวเรื่องการย่อมตรงนี้ก็คือว่าสงบจิตที่หดหู่ที่ท้อถอยในรมกรรมฐานได้แล้วก็เข้าสู่ความที่มีจิตอาถรรพ์ร่าเริงจิตย่อมสนุกมากคําว่าสนุกในที่นี้หมายความว่าตื่นเต้นก็คือสนุกในการที่จะอยู่กับอารมณ์ที่จิตอาถรรพ์ล่าเริงนะก็คือว่าไม่กลัวตัวอุปสรรคอันนี้ก็คือว่าตัวเพราะว่าตัววิริยะเนี่ยเขาไปประคองหมดเลยนะประคองทั้งตัวศรัทธาทั้งสติสติก็คือภาวนาสติก็คือสติปัฏฐานนี่แหละที่เจริญไปจนกระทั่งถึงโลกุตตรมรรคนั่นแหละอารมณ์ของสติมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละที่ตั้งมั่นที่บอกว่าสติย่อมสมาธิเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นกำกับจิตอยู่กับอารมณ์ไม่ให้ซัดสายไม่ให้เลือนหลงปัญญาก็เกิดขึ้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็ละความหดหู่มัวเมาเป็นต้นเหล่านี้ได้ตรงนี้
แยกอย่างนี้ว่าความเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นต้นอันนั้นเป็นศรัทธาความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในภริยสงฆ์ความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นประทัดฐานของโลกุตระสมาธินี่คือองค์สี่ที่เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถให้ถึงโสดาปัตติมรรคขยานในภพนี้อย่างแน่นอนในพระบาลีพระเจ้าแสดงไว้บอกว่าความเลื่อมใสที่เข้าไปอย่างไม่หวั่นไหวก็คือศรัทธาของบุคคลผู้ได้อุปจารสมาธิในพุทธศาสนานั่นเองนะถึงจะเริ่มเข้าสู่ตั้งเข้าโหมดไม่หวั่นไหวฉะนั้นถ้าหากว่าศรัทธาเนี่ยไปตั้งมั่นในอุปจารสมาธิอันนี้จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพุทธคุณตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมคุณตั้งมั่นในไม่หวั่นไหวในพระสังฆคุณแล้วก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็คืออยู่ในศีลซึ่งเป็นประทัดฐานของโลกุตระสมาธิทั้ง4ประการนี้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถให้ถึงโสดาปัตติมรรคญาณในภพนี้ได้อย่างแน่นอนงั้นถ้าใครสามารถทำอุปจารสมาธิในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็มีความตั้งมั่นในตัวศีลก็เป็นอุปจารสมาธิได้เชื่อมั่นอย่างนี้เบ็ดเสร็จความเชื่อมั่นอย่างนี้นี่แหละเป็นตัวศรัทธาแท้เป็นตัวศรัทธาที่เข้าถึงความตั้งมั่นดีแล้วฉะนั้นอุปจารสมาธิในขณะที่เลื่อมใสในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นต้นตั้งอยู่สมาธิที่ตั้งมั่นอยู่กับคุณของพุทธเจ้าเนาะก็เหมือนกับกำลังเข้าอยู่ในสมาบัติเพราะว่าตัวพุทธคุณกำลังได้แค่อุปจาระนั่นแหละถ้าได้เห็นสมาธิเช่นนี้แล้วพึงรู้ว่าความเป็นใหญ่แห่งศรัทธาคือสัตทินทรีย์ของบุคคลนั้นในขณะที่เลื่อมใสในพุทธคุณอยู่นั้นน่ะย่อมควบคุมจิตของตนเองได้แม้ในธรรมคุณสังฆคุณก็เช่นเดียวกันถ้าใครได้เห็นถ้าใครได้สัมผัสศรัทธาที่ตั้งมั่นในอุปจารสมาธิที่ในพุทธคุณในพระธรรมคุณในพระสังฆคุณพึงรู้เถอะว่านั่นแหละได้เห็นสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นเป็นใหญ่นั่นแหละคือภาวนาศรัทธาที่เข้าถึงการตั้งในคุณของพระพุทธเจ้าได้ชัดเจนระดับหนึ่งแล้วศีลวิสุทธิที่เป็นประทัดฐานของโลกุตระสมาธิก็คือศีลที่ให้เป็นประทัดฐานให้ถึงโลกุตระสมาธิในชาตินี้เนี่ยก็คือเว้นจากการแตกเว้นจากการทะลุจากการขาดจากการด่างเป็นต้นนั้นพ้นจากความเศร้าหมองของกิเลสของตัณหามานะทิฏฐิอันนั้นเป็นความแตกต่างนะส่วนวิริยะในหมู่คฤหัสถ์และบรรพชิตชาวพุทธที่สามารถควบคุมจิตบ้าให้หายได้นะดูจากในสัมมาประธานทั้ง4นั่นแหละที่บอกว่ามีความเพียรอย่างมุ่งมั่นกิจที่ทำอย่างมุ่งมั่นเหมือนใครเหมือนท่านพระจักขุปาลเถระถึงเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าอบายสังสารทิฏฐิทุจริตกรรมในสันดานของตนไม่สงบลงในภพนี้เราจะไม่หยุดความเพียรคือจะไม่หยุดความเพียรท่านคิดอย่างนี้แหละท่านพระจักขุปาลท่านบอกว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าอบายสังสารทิฏฐิก็คือว่าทิฏฐิที่จะนำไปสู่อบายเนี่ยถ้าไม่สามารถสงบหรือไม่สามารถขจัดมิจฉาทิฏฐิออกจากจิตได้และทุจริตในสันดานของตนเองคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตในสันดานของตนเองที่สามารถนำไปสู่อบายไม่สงบไม่สามารถขจัดได้จะไม่หยุดความเพียรนะเราจะไม่หยุดความเพียรอันนี้เขาเรียกสัมมาประธานถ้าเห็นความมุ่งมั่นเหมือนอย่างนี้แล้วพึงทราบว่าสัมมาประธานนั้นเป็นวิริยินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์เกิดขึ้นในเราแล้วถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าสะดุ้งสะเทือนอย่างนี้ถ้ามีความมุ่งมั่นอย่างนี้ว่าเราจะต้องขจัดสักกายทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือจะต้องสามารถทำลายอบายสังสาระคืออบายภูมิในวัฏฏสงสารในภพนี้ให้ได้เนื้อเลือดจะเหือดแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าหากสงบหรือระงับอบายสังสารทิฏฐิ
หรือทุจริตกรรมในสันดานของตนเองที่จะนำสู่อบายภูมิไม่ได้จักไม่หยุดความเพียรจะไม่ถอนความตั้งใจถ้าตรงนี้นะเป็นปณิธานขึ้นอันนี้แปลว่าวิริยะประเภทนี้เกิดวิริยะประเภทนี้เกิดอันนี้ก็มุ่งมั่นสติสตินซีนะสตินซีในที่นั้นก็คือว่าในหมู่คฤหัสถ์และบรรพชิตชาวพุทธที่คมจิตพลุกพล่านดีกาท่านใช้คำว่าจิตบ้าท่านเรียกจิตบ้าให้หายได้หรือย่อมรู้ได้จากการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถ้าสำเร็จจากการเจริญอานาปานะเป็นต้นแล้วเนี่ยจนสามารถตั้งจิตของตนไว้ไม่ห่างไปจากขันธสันดานของตนตามที่ต้องการได้ย่อมรู้ว่าสตินซีความพิเศษของการควบคุมจิตได้แล้วคือตั้งได้จะอยู่30นาทีจะอยู่ชั่วโมงกำหนดได้ก็รักษาจิตรักษาอารมณ์ไว้ไม่หลุดไปเลยอันนี้แปลว่าบุคคลนั้นย่อมสงบจิตบ้าได้ด้วยสตินซีนะย่อมถูกเรียกว่าเป็นคนดีเป็นสัตบุรุษที่คุมจิตของตนได้ในพระพุทธศาสนาสมาธินทรีย์ในพระบาลีท่านบอกตัทธะสมาธินทรียังทัทธพังจตุสุชาเนสุเอตตัทธะสมาธินทรีย์ทุทธพังเขาบอกว่าถ้าสำเร็จการเจริญภาวนาในสมถะอารมณ์มีอานาปานะเป็นอย่างต่ำที่สุดได้อุปจารสมาธิแล้วหลุดพ้นจากนิวรณ์อย่างหยาบมีกามฉันทะพยาบาทเป็นต้นที่กล่าวมาสักครู่ที่ฟุ้งขึ้นกุ้มรุมอยู่ในจิตสันตานของตนเองได้ตั้งจิตให้สงบลงได้อย่างพิเศษแห่งจิตในอารมณ์นั้นย่อมรู้ว่าเป็นสมาธินทรีย์นะแปลว่าท่านวัดเอาอุปจาระเอาอุปจาระบุคคลนั้นย่อมทำลายจิตบ้าด้วยสมาธินทรีย์ย่อมถูกเรียกว่าเป็นคนดีเป็นสัตว์บุรุษควบคุมจิตในพระศาสนานี่หมายเอาอย่างนี้ปัญญินทรีย์มาจากคำว่าตัทธะปัญญินทรียังทัทธพังเป็นต้นบอกว่าสำหรับผู้ที่เกิดมาพบเจอศาสนาของพระชินเจ้านี่เป็นบุญญาลาภอันประเสริฐแล้วการรู้จักสัจจะสี่ประการเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหลังจากรู้จากอริยสัจสี่แล้วย่อมสามารถหลุดพ้นได้อย่างสมบูรณ์จากทิฏฐิทุจริตและอบายสังสาระได้เพราะเหตุว่าภาคเพียรพยายามนั่นแหละด้วยการพิจารณาด้วยการศึกษาด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นต้นเหล่านี้ก็หมายความว่าหลุดพ้นจากการที่จะคือความคิดวิปริตทั้งหลายก็คือการยึดถืออย่างตรงกันข้ามในธรรมว่าเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นต้นเหล่านี้แล้วสามารถยังวิปัสสนาญาณระดับทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเหล่านี้ไล่ไปตามลำดับนะจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิจารณวิสุทธิเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่านั่นแหละทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือต้องการชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้และเข้าใจว่าเราท่านทั้งหลายยังมีภาระกิจในการที่จะต้องขจัดบาปอกุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดและกุ้มรุมในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายมีใครจะถามอะไรไหมมีใครยังไม่เคยลืมถามไปเลยตอนนั้นก็นึกว่าฝึกกันเข้มข้นมาแล้วมีใครไหมที่ยังไม่เคยเจริญอานาปานสติเลยมีไหม